me วิกฤตหนัก16บริษัทผู้รับเหมาช่วงโครงการก่อสร้างพลังงานสะอาดอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีแบกภาระสำรองค่าแรงไม่ไหวตั้งโต๊ะแถลงวอนเห็นใจบีผู้รับเหมาต่างชาติเร่งจ่ายเงินค้างนานครึ่งปีรวมเป็นเงินหลายพันล้านบาทก่อนสายป่านขาดจนต้องลอยแพแรงงาน 20,000 ชีวิตประกาศเดินเท้ายื่นหนังสือถึงผู้บริหารโครงการ 9:18 ตุลาคมนี้เป้าหมายต่อไปเข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายธวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเพื่อให้ช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการและแรงงานที่ทำงานในพื้นที่หากไม่เป็นผลประกาศบุกกระทรวงพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรมคือก็ต้องเรียนตามตรงว่าเราย่อมต้องไปคุยอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าการไม่ได้รับเงินทุกคนเนี่ยวันนี้จะเป็นทนายอยู่แล้วครับเดินเข้าไปเพื่อที่จะพูดคุยสอบถามถึงกำหนดการชำระเงินเราทราบแต่เพียงว่าไทยออยล์ได้จ่ายเงินให้กับทาง UKV แล้วแต่ UKV ไม่จ่ายเงินให้กับเราเราไม่ทราบว่าเพราะอะไรครับเราไปคุยเราไปทวงถามเราไปประชุมร่วมกันเราตามเงินเขาเขาตามงานเราเราก็บอกว่าจ่ายเงินมาสิถ้าไม่จ่ายเงินเราจะทำงานได้อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่เราทำอยู่ตลอด6เดือนที่ผ่านมาสัญญาที่บอกว่าเรามันไม่เป็นธรรมเนี่ยค่ะเขามีการจงใจในเรื่องของสัญญาที่จะออกมาตรงนี้หรือเปล่าครับผมคิดว่ามันเป็นสัญญามาตรฐานนะครับที่เขาก็โปรเทคตัวเองแล้วก็หลายๆข้อเราก็รู้ว่ามันคงไม่เกิดหรอกแต่เราก็ไม่คิดว่าวันนี้มันเกิดแล้วเราก็ไม่นึกว่าเขากำลังออกสัญญาต่างๆเหล่านั้นมาใช้เรื่องที่การที่เราไม่ได้เงินเราก็ควรจะหยุดงานได้เนาะแต่เราไม่ได้เงินแต่เราต้องทำงานต่ออันนี้มันเป็นเรื่องที่แปลกแล้วเราก็มองว่าดูไม่เป็นธรรมครับเพราะวันนี้เราก็ติดกับนะครับทำต่อก็ไม่ได้ไม่ทำก็ไม่ได้จะเลิกงานก็เลิกไม่ได้อันนี้มันเป็นปัญหาที่ผมก็อยากได้คำตอบนะครับว่าเราจะต้องทำยังไงต่อไปครับ